สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนทุกค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 นโอ้โหนักเรียนทุกคนก็ได้นะจะไม่ต้องพูดซ้ำหลายๆครั้งนักเรียนทุคนใช่แล้วเนาะก็กลับมาพบกับเราสองคนในวิดีโอ Q&A จะมีท่าไหม Q&A คิดไหมว่าคิวไงคิวอ๋อคิวไงคิวกูอยู่เป็นคิวคุณฟ้าเป็นเอในวิดีโอ Q&A ไร้สาระไป1 นาทีแล้วจะลาไปหนึ่งนาทีนักเรียนจะได้ไม่เครียดไงคะก่อนเรียนใช่ใช่ใช่ก็คุยกันสนุกสนุกก่อนเนาะก็อืม Q&A วันนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้มันเป็นคำถามที่ไปเห็นในโซเชียลมีเดียหนึ่งอันคล้ายๆเป็นแบบเว็บบอร์ดของคนไทยแล้วก็คือพันทิปเขาก็มีคนเนี่ยมาถามไว้ว่าทำไมคนไทยเนี่ยไม่ใส่แว่นตาดำครูหญิงกับครูฟ้าเนี่ยใส่แว่นตาใช่ไหมแว่นตาแต่ว่าเราใส่แว่นตาที่เป็นแว่นสายตาก็คือเราสายตาสั้นเราก็เลยใส่แว่นตาใช่ค่ะสายตาสั้นนะคะก็แว่นตาดำตาดำก็คือแว่นกันแดดใช่ไหมใช่ใช่ก็คือนี่เนาะนี่คือแว่นตาดำแต่มันก็ไม่ดำเนาะทำไมเราเรียกแว่นตาดำแต่มันก็ดำนะคือมันดำคือถึงมันจะเป็นสีแดงเราก็เรียกแว่นตาดำไหมใช่ใช่หรือว่าเราเรียกอีกอันนึงก็คือแว่นกันแดดใช่ไหมเวลาที่เราเดินแล้วแบบโอ๊ยแสงแดดแรงมากเราก็จะใส่แว่นอันนี้ให้มันสู้กับแสงแดดใช่ไหมเราก็เรียกว่าแว่นตาดําหรือว่าแว่นกันแดดที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือ Ray-Ban เนาะไรบ้านอโอ่้าแว่นกันแดดก่อนที่เราจะไปตอบคําถามว่าทําไมคนไทยไม่ชอบใส่แว่นตาดําครูฟ้ามีไหมแว่นตาดำหรือว่าแว่นกันแดดเนี่ยว่าไม่มีค่ะทำไมเราต้องมีล่ะแล้วหรอคือวัยรุ่นเขาก็ไม่ใส่กันอ่ะไม่ใช่วัยรุ่นหรอกวัยไหนก็ไม่ใส่ใช่ทำไมต้องใส่อ่ะเลยมีคแตำถ่ามใช่เพราะนักเรียนเนี่ยก็จะมีคำถามว่าทำไมคนไทยไม่ใส่แต่เราก็จะมีคำถามว่าอย่างเมื่อก่อนเราทํางานเป็นครูใช่ไหมเวลานักเรียนมาเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกโดยเฉพาะที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเอาแว่นตาใช่ไหมคะแล้วก็คล้องใช่ไหมคล้องไว้ที่คอเสื้อเราก็แบบทําไมต้องใส่แว่นตาดําอ่ะเราก็คิดเหมือนกันใช่อืทำไมมมีใชคำ่ถามใช่เพราะเราเนี่ยไม่ใส่อ่ะอ๋อหนึ่งเลยแล้วกันนะทำไมไม่ใส่อืมมันแพงแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักนะคะนักเรมีัยนนไม่ใช่แตผ่ลลัพธ์มันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่าแล้วครูฟ้าคิดว่าทำไมคนไทยไม่ชอบใส่แว่นตาดำหรือว่าแว่นกันแดดหนึ่งเลยสำหรับครูฟ้าเองนะคะแต่สำหรับครูฟ้าก่อนนะคือมันไม่เป็นมันไม่แฟชั่นอะหนึ่งอะนักเรียนบอกเขาก็ไม่ได้ใส่ให้เพื่อแฟชั่นนะแต่หมายถึงคนไทยเรารู้สึกว่าเราไม่ใส่อ่ะเรารู้สึกว่าใส่แว่นกันแดดแล้วมันเวอร์อะอ๋อมันดูโอเวอร์อะเป็นแบบทำไมมันต้ดอูงแใบสบ่ไปทำไมทุกคนก็จะมองแบบทำไมใส่แว่นกันแดดอืนีม่ประเทศไทยนะทำไมต้องใส่อ่ะเออใช่อืมหรือเปล่าคิดว่าแต่ครูฟ้าก็ไม่ได้มองคนใส่ว่าเวอร์นะแต่เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเมื่อก่อนหรอกก็มันตอนนี้ก็เป็นบางคนเขาก็จะคิดว่าโอ้โหเดินใส่แว่นกันแดดมาเลยดูแบบโอเวอร์ไม่ต้องใสเอ่แล้วอใช่ไหมจริงๆคุณหญิงก็รู้สึกเออรู้สึกเนี่นยะคุณรู้หญสิึกงว่าซแบื้บอมานะครูฟ้าไม่เคยใส่เลยอ่ะจริงนะพอรู้สึกแบบถ้าเราใส่แบบทุกคนก็จะมองเราหรือเปล่าว่าแบบทำไมใส่แว่นกันแดดอ่ะเออเมื่อก่อนเคยมีนะเป็นแบบเขาก็พยายามทำแฟชั่นออกมาเนาะแว่นกันแดดครูฟ้าก็ไปซื้อมาแต่ก็ไม่ใส่อะค่ะเราไม่รู้จะใส่ไปไหนอะอืมมันไม่รู้ว่ามันจะใส่ไปไหนเล่นบอกเอ้าแว่นกันแดด
ก็มีไว้เพื่อกันแดดไงเพราะประเทศไทยแดดแรงใช่ไหมดวงอาทิตย์ใหญ่แดดแรงมากก็ต้องใส่แว่นกันแดดเพื่อกันแดดแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะใส่แว่นกันแดดอะมันต้องดูเป็นอะไรที่แบบใหญ่อะคือคนไทยชินไงชินกับแดดแรงแล้วเหมือนสายตาเราก็พอจะสู้ได้เราก็เลยจะไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใส่นะคะคือมันเหมือนคนตาบอดอะเหมือนคนขายลอตเตอรี่เหมือนคนขายลอตเตอรี่เนี่ยนักเรียนดูเห็นไหมส่วนอันนี้เป็นผู้ชายขายลอตเตอรี่เขาเนี่ยใส่แว่นตาดำแต่เขาตาบอดนะตาบอดก็คือมองไม่เห็นใช่ไหมเวลาเดินก็จะจับคนตาบอดเขาก็เลยต้องใส่แว่นตาดำไว้แว่นตาดำคนไทยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่แว่นกันแดดที่เป็นสีดำจะมีคนบอกว่าเราเป็นคนขายลอตเตอรี่ไหมมันคล้ายๆการแบบล้อเลียนใช่ไหมแบบครูฟ้าใส่มาบอกเอ้าฟ้าฉันไปขายลอตเตอรี่เหรอแบบบูลลี่นิดหน่อยอะนะในสมัยก่อนนะใช่มันทำให้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ใส่แว่นกันแดดละกันเพราะว่ามันนักเรียนไงอย่างนักเรียนเดินมาใส่แว่นกันแดดอะไรก็ดูแบบโอ้โหดูคูลมากค่ะโซสมาร์ทนะคะใช่แต่ว่าใส่แต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ก็ใส่มากขึ้นแต่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมใส่แบบเป็นแฟชั่นเวลาไปทะเลเป็นแว่นกันแดดแบบใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถอดเนาะไม่ได้ใส่สำหรับกันแดดมันคือแว่นกันแดดอ่ะมันก็คือแบบเจอแสงแดดแล้วเราก็ใส่ใช่ไหมไม่ได้กันแดดจริงๆใช่ด้วยความที่ว่ามันจะมีคนมองด้วยแหละแบบเวลาเราใส่แดดอย่างที่ฟ้าบอกคนอื่นก็จะบอกว่าโอเวอร์เราก็เลยแบบไม่อยากใส่เนาะใช่ค่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็น Q&A วันนี้ซึ่งเราก็มีคำถามถ้านักเรียนฟังมาจนถึงตอนนี้นักเรียนใส่แว่นกันแดดไหมทำไมใส่คอมเมนต์บอกได้นะคะต้องหานักเรียนส่วนตอนนี้ครูฟ้ากับผู้หญิงก็ต้องไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก่อนไปอย่าลืมทำอะไรคะอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกด subscribe พ่อได้ค่ะนักเรียนบอกนักเรียนกดอันซับเลยว่าพูดเยอะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเนาะวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ